สวัสดีค่ะมอสมัสลา101ขณะนี้เชื้อไวรัสได้แพร่กระจายไปทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อตอนนี้มากกว่าหลายแสนคนหลายคนจับตาประเทศมหาโอ้ยพยายามจะพูดให้เป็นแบบว่าอ่านข่าวหรือว่าท่องเนี้ยไม่ได้จริงๆคือมีหลายคอมเมนต์นะคะบอกว่ามอสน่าจะเป็นนักข่าวได้อย่างที่เห็นนะคะคือมอสอ่ะมีน้องที่รู้จักกันมานะคะก็เกือบ10ปีแล้วน้องเขาไปอยู่ที่เมืองคาดิฟนะคะอยู่ที่สหราชอาณาจักรหรือว่าพูดแบบว่าให้พอแบบนึกภาพแล้วเข้าใจง่ายเป็นว่าน้องเขาอยู่ที่อังกฤษแล้วกันนะคะเห็นน้องบอกว่าตอนนี้ก็เก็บตัวอยู่แต่ในบ้านก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนบ้านเมืองก็เงียบๆนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณทศพลผู้สื่อข่าว BBC ค่ะค่ะคุณทศพลผู้สื่อข่าว BBC ประจำกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษไม่เอาปิดอดีตได้ไหมเดี๋ยวผมโดนหัวหน้าด่าตองไปอยู่ที่นั่นคือได้ทุนไปเรียนมันเป็นทุนของรัฐบาลอังกฤษไม่ใช่ทุนของรัฐบาลไทยนะทุนนี้เนี่ยก็จะให้กับคนที่มีศักยภาพในหลากหลายสาขาด้วยกันศักยภาพที่ต่อยอดสามารถไปเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมต่างๆได้ในประเทศไทยในอนาคตในสื่อเนี่ยก็มี2-3คนที่ได้2ปีไม่น่าเชื่อเนาะหล่อโปรไฟล์ดีไม่น่าว่ายังโสดบ้าพออยู่รู้จักกันมากี่ปีจะ8ปีแล้วคนเขาก็ยังออกกำลังกายใช้ชีวิตปกติได้อยู่ใช่ไหมออกกำลังกายบ้างซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลอนุญาตอยู่ไงว่าตอนนี้มันมีหลายคนที่ไม่ทำตามนโยบายโซเชียลดิสแทนซ์ที่คือให้เว้นระยะห่าง2เมตรใช่ไหมใกล้ชิดกันคราวนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยไม่ทำตามกฎต่อไปอาจจะปิดสวนสาธารณะคนจะไปวิ่งที่ไหน2สัปดาห์ที่แล้วเลยนะใช้ชีวิตเหมือนปกติมากไปเรียนไปคุยกับเพื่อนและพอเป็นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันจันทร์เนี่ยยกเลิกให้เรียนออนไลน์หมดทุกอย่างอยู่บ้านเห็นออกกำลังกายไหนโชว์กล้ามหน่อยได้ไหมอุ้ยเป็นลูกเลยอ่ะเพื่อนที่เป็นแบบว่าคนไทยหรือว่ายังไงแล้วเขามีปัญหากับเมืองไทยเห็นบอกว่าต้องใช้ใบรับรองแพทย์ด้วยอะไรด้วยเป็นไงบ้างว่ามันก็เหมือนกันทั่วโลกว่าที่อเมริกาคนที่มีปัญหาจะปัญหาของคนที่เนี่ยคืออ้าวภาพค้างเงี้ยพูดถึงไหนกันตอนแรกๆที่เกิดข่าวว่าจะใช้มาตรการนี้คนแตกตื่นมาเพราะคนก็จองตั๋วเครื่องบินกันแล้วไงแต่คราวนี้ไอ้ใบรับรองแพทย์มันไม่ใช่เหมือนกับที่กรุงเทพไม่เหมือนที่บ้านเราเดินเข้าคลินิกแล้วขอให้เขาออกได้แต่ที่นี่มันต้องจองคิวล่วงหน้ากับคลินิกในพื้นที่เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเงินเองหาของลักษณะของการรักษาพยาบาลลักษณะนี้คือว่าเคสแต่ละเคสการจองคิวใช้เวลาอย่างน้อยก็คือ30วันแล้วคนที่สกอตแลนด์ที่เป็นเพื่อนผมเขาบอกว่าในพยายามติดต่อเพื่อจะขอใบเนี้ยเพื่อจะขอนัดทำใบเป็นไงมั่งไม่มีใครคือทางนี้มันก็ยากส่วนทางนู้นก็เขาก็อยากเอาแบบให้ปลอดภัยคุณไม่ปรับแก้ตามบริบทของประเทศนั้นนะพิจารณาจะใช้เวลาสัปดาห์สองสัปดาห์คุณต้องใช้มาตรการที่มันผ่อนผันผ่อนปลนให้คนเหล่านี้ที่จองตัวเครื่องบินไปแล้วในสาระหลังจากคุณอาจจะไม่ได้ด้วยซ้ำเป็นไปได้ไหมจัดบุคลากรในการแพทย์ที่สนามบินส่วนปิดตัวไฟหน้างานอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็อยู่ต่อไปเนาะน้องตองก็อย่างที่พี่บอกหาแฟนคนอังกฤษแล้วโอ้โหจริงระยะห่าง2เมตรจะไปเป็นปฏิสัมพันธ์ถึงขั้นมีคนเป็นแฟนได้ที่ไหนล่ะครับน้องตองได้กักตุนอะไรไว้บ้างไหมที่นั่นเขามีแบบแห่กักตุนตามซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรกันบ้างปะว่ามันกระตุกอะโทรไปรอบไหมได้ยินไหมครับซูเปอร์มาร์เก็ตที่นั่นอะของเป็นยังไงบ้างมีบ้างที่ผมพยายามซื้อไข่เท่าที่ทำได้แต่ว่าเขาจำกัดให้แค่คนละ3แพ็คต่อวันคือผมว่าไม่ได้กักตุนหรอกเก็บไว้เห็นอาหารไทยเห็นมาม่าไทยอะไรเงี้ยเจอก็คือเอาไว้ตอนนี้ก็คือเพียงพออยู่ได้ประมาณสักสัปดาห์กินแต่มาม่านะพวกทิชชู่ก็ไม่มีที่นี่เหมือนกันกระดาษทิชชู่ไม่มีอ่ะแล้วที่นั่นมีที่สายชำระฉีดตูดปะไม่มีแต่มีขายที่เอเมซอนเป็นแบบโมบายใช้แรงดันกดเครื่องให้มันฉีดได้แต่ผมไม่ใช้ผมก็ใช้กระดาษชำระธรรมดาพยายามท้องผูกไว้ไม่ต้องกินผักมาก แล้วเมืองตองคนติดเยอะไหมเชื้อโควิดอ่ะตอนนี้ประมาณ300-400พี่ยอดมันก็ขึ้นเรื่อยตอนนี้โสดใช่ไหมโสดสนิทผม
เรามาตั้งใจเรียนเพื่อจบปริญญาโทแล้วเอาวิชาความรู้กลับไปพัฒนาประเทศโอ้โหเราไม่ได้มีเป้าหมายแอบแฝงอื่นน้องตองแบบว่ามีการเขียนเรื่องราวหลายๆอย่างเนี้ยถ้าเกิดคนที่เขาดูอยู่เนี่ยอยากจะติดตามเนี่ยสามารถติดตามที่ช่องไหนบ้างคะคุณตองโสดตามได้ทั้ง Facebook ทั้ง IG Twitter จะรายงานข่าวแล้วถ้าเกิดว่าคนเข้ามาติดต่อวิชอบจังเลยคุณตองหล่อจังเลยอะไรอย่างเงี้ยล่ะแล้วแต่เคสฟังแล้วกุ้มเมื่อไหร่มันจะผ่านพ้นไปวะตองยิ่งเราใช้เวลาอยู่กับตัวเองอยู่ในห้องมากขึ้นแล้วเวลาออกไปได้เจอคนจริงๆคุยกับเพื่อนเนี่ยเราใส่ใจในความเป็นมนุษย์ของเขามากขึ้นเพราะบางทีพี่ก็พยายามคิดบวกนะปกติพ่อกับแม่ออกไปทำงานลูกไปโรงเรียนบางทีไม่ค่อยได้เจอกันแต่พอมีภาวะโควิดขึ้นมาก็หลายบ้านก็อยู่ด้วยกันตลอดแม่บอกว่าลูกเอาเดินอยู่ที่อยู่ในยูไปเลยอ้าวกลับไทยอ้าว ทำไมอย่างนั้นล่ะ มอสลาวันโอวันเป็นเกียรติเป็นศรีมากที่ได้สัมภาษณ์คุณทศพลนะคะอดีตผู้สื่อข่าว BBCก็หวังว่าถ้าหลังจากที่คุณทศพลนะคะเรียนจบมาแล้วจะนำมาต่อยอดเป็นสื่อที่ดีต่อไปนะคะเหมือนแบบญาติผู้ใหญ่อวยพรลูกหลานไงน้องตองก็อยู่ที่นั่นก็ดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าเราถ้าแบบเจ็บป่วยอะไรที่นั่นก็ค่ารักษาก็น่าจะแพงพอๆกับอเมริกาเนาะเจ็บป่วยที่นี่รักษาตัวเองครับจ่ายยาก็อย่างที่บอกต้องนัดคิวล่วงหน้าจริงโอเคบ๊ายบายครับขอบคุณมาก